สบายดีทุกคนมื้อนี้จะไปกวดเบิ่งโควิดเนาะเพราะว่าก็ความจริงเฮ็ดอันเซลเทสติ้งไปแล้วครั้งนึงแต่ก็บ่มั่นใจนะเฮ็ดเซลเทสติ้งไปก็เป็นลบเป็นเนกาทีฟแล้วแต่ว่ามื้อนี้ได้กักตัวมาได้ตั้งแต่มื้อวันพฤหัสจนฮอดมื้อนี้วันอาทิตย์ก็ได้4-5มื้อมื้อนี้เนาะแล้วก็เพื่อคอนเฟิร์มอีกเทื่อนึงก็เลยว่าจะลองไปกวดคืนจะลองไปกวดฟื้นเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจให้คนในครอบครัวแล้วก็ให้พนักงานทุกคนสบายใจมื้อนี้ลองจะไปกวดเบิ่งเป็นจังได๋ไปนํากันเบิ่งว่าผลออกมาจะเป็นจังได๋รอลุ้นนํากันแล้วกันโอ้มาฮอดแล้วฮอดสถานที่แล้วแต่บ่เห็นไผบ่ฮู้ว่าแม่นบ่ลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวเข้าไปถามเขาเจ้าเบิ่งว่าเป็นจังได๋โอ้บ่ได้กวดซ้ําบ่ได้กวดซ้ําเนาะเพิ่นว่ากวดมื้อละ100มื้อนี้เกิน100นึงแล้วซั่นเพิ่นว่าแต่ละบอนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีสถานที่กวดมี3บอนที่ว่ากวดทั่วไปเนาะมีอยู่อันโรงเรียนมัธยมลาวเวียดแล้วก็โรงเรียนมัธยมเจ้าอนุวงศ์แล้วก็อยู่แถวบึงขยองแต่ว่าแต่ละบอนกวดมื้อละ100ซั่นคันกาย100นึงแล้วเพิ่นบ่กวดมื้อนี้ข้าพเจ้ามาก็เพิ่นพอดีเพิ่นเลิกแล้วหั่นนะก็เลยว่าบ่ได้กวดก็สิได้กลับบ้านคือเก่าหั่นนะก็ขอฝากถ้าผู้ใดสิมากวดให้มาแต่เช้าหน่อยนึงซั่นคันมา
ซาก็คือข้าพเจ้าเนาะก็ผิดหวังบ่ได้กวดคือเก่าเดี๋ยวมื้อนี้พอดีไปว่าจะไปกวดว่าจะไปเช็คเบิ่งโควิดเพื่อความสบายใจเพื่อความแน่ใจนะแต่ว่าพอดีไปเพิ่นบอกว่ากวดเฉพาะบอล3บอลเนาะบอลละ100คนซั่นบอลละ100คนก็เลยบ่ได้กวดคิดว่าจะไปอีกก็ย่านบ่ทันเพราะมื้ออื่นมีงานต้องไปประชุมแล้วแต่ว่าจังได๋ก็ต้องมาลองอันเซลล์เทสติ้งคืนคือเก่าเบิ่งเพื่อเพราะความจริงอันนี้เป็นกวดครั้งที่2เนาะครั้งที่1ก็กวดไปแล้วบ่เป็นหยังบ่มีหยังเนาะอันนี้เป็นครั้งที่2จะมาลองเบิ่งนํากันพี่น้องว่าจะโปะเชจังได๋เนาะมาลองเบิ่งรอครั้งที่2มื้อนี้ขี้มูกออกมาเด้บ่ฮู้ว่าเป็นหวัดหรือเป็นหยังเนี่ยลองเบิ่งครั้งที่2แล้วเนี่ยถ้าครั้งที่2นี่บ่มีปัญหาแต่ว่าเฮาก็บ่แน่ใจว่าเครื่องนี้มันโอเคบ่ตามถามหลายๆคนเขาเจ้าก็ว่าเครื่องนี้ก็เครื่องตัวนี้นะตัวเทสติ้งตัวนี้มันก็โอเคอยู่เซลล์เทสติ้งตัวนี้แต่เฮาก็บ่แน่ใจว่าก็เลยอยากให้ไปกวดเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจให้ครอบครัวสบายใจก็อยากไปกวดแล้วก็อยากให้เพื่อจะได้แน่ใจว่าแต่ว่าไปกวดเขาเจ้าบอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 มื้อเพื่อจะได้รู้ผลนะก็บ่เป็นหยังเฮากดตัวนี้ไปก่อนเพื่อเดี๋ยวเอาน้ํายาตัวนี้ใส่บ่ก่อนสุดก่อนกดเอาเฉพาะหูดังเดียววันนี้ลองสิเอาทั้ง2เบิ่งมาเบิ่งเนาะว้ายกิจยากเต็มกวดเทส2นี่ผ่านก็ถือว่า
สละของบางเนาะเซลล์เทสติ้งอันนี้ก็เป็นครั้งที่2หวังว่าน่าจะรอดน่าจะรอดนะพี่น้องจะรอดน่าจะรอดลองไปโอเคดูอีกบ้านหนึ่งไปแล้วไปแล้วใกล้ชอตตัวซีแล้วใกล้ชอตตัวซีแล้วก็เขาก็บ่ฮู้ว่าเครื่องกวดนี่มันได้มาตรฐานบ่เพราะอ่านเบิ่งก็บ่ค่อยเข้าใจแต่ว่าหลายๆคนที่ว่ากวดอยู่บ้านอยู่นั้นก็ใส่เครื่องกวดตัวนี้เนาะเอาบ่มีหยังเลยเอาบ่มีหยังออกมาคือบ่มีหยังออกมาบ่เป็นสีหยังเลยจะผลออกมาแล้วเนาะกวดครั้งที่2ก็บ่เป็นหยังก็ถือว่ารอดครั้งที่2แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเครื่องงานตัวเทสติ้งนี่มันได้มาตรฐานบ่แต่ก็จังใดก็อยากไปกวดคืนเพื่อให้ยืนยันคอนเฟิร์มอีกเทื่อนึงเนาะคิดว่าอาทิตย์หน้าจะไปลองเบิ่งแต่ว่ามื้ออื่นนี่ก็บ่แน่ใจว่าสิได้เข้าร่วมกองประชุมบ่จังใดก็หวังว่าคงจะเป็นตามนี้เนาะน่าจะรอดขอขอบใจเด้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเจ้าขอขอบใจหลาย